เป็นวันที่23เดือน8 2560ครับเมื่อวานก็ตัดกล้วยประตงตลาด4มุมเมืองแล้วนะครับวันนี้ก็มีกล้วยแปลงเล็กนะครับที่เป็นแปลงเล็กไม่ใช่แปลงเล็กก็คือเป็นกล้วยหวีเล็กซึ่งมันเอาไปส่งตลาดใหญ่ไม่ได้เพราะว่าปลูกแล้วลูกไม่ใหญ่จะด้วยสาเหตุการดูแลไม่ถึงบางทีก็ปล่อยหญ้ารกมั่งอะไรบ้างปลูกห่างเกินไปความร้อนเอาความชื้นจากหน้าดินไปกินหมดก็กลายเป็นว่าเป็นกล้วยออกมาหวีเล็กซะเยอะมันส่งตลาดใหญ่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องตัดสินใจวันนี้ส่งทีมงานเข้าไปตัดกล้วยนะครับเป็นหวีเล็กครับพอหวีเล็กเสร็จปุ๊บก็เราจะต้องชำแหละออกมาเป็นชิ้นเป็นอันครับตั้งทั้งเครือไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขาให้ชำแหละไปให้เรียบร้อยก็วันนี้ส่งงานส่งรถไปตัดครับกล้วยหวีเล็กส่งไปโรงงานก็แล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเราทำกล้วยได้มาตรฐานได้ลูกใหญ่ราคามันก็สูงครับสูงขึ้นกว่าปกติแต่ถ้าเราทำได้ลูกเล็กบางทีมันไม่ถึงคิวตัดมันก็ไปไม่ได้เนาะตลาดใหญ่เขาไม่เอานะครับกล้วยหวีเล็กเพราะเอาไปแล้วมันก็ขายกันลำบากอีกเอาไปแล้วก็เอาไปเป็นกล้วยเหมาครับขายเข่งเบลเลอร์เวลาเลยบางทีได้ร้อยเดียวอย่างเงี้ยครับไปตลาดไทยก็ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณทำกล้วยหวีเล็กได้ทั้งแปลงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปตัดตรงนี้แหละครับทำแล้ว1ปีเหมือนกันเวลา1ปีเหมือนกันเหนื่อยเท่ากันปุ๋ยยาหากก็หาให้เขากินบ้างมันจะได้ลูกใหญ่ๆหวีใหญ่ๆนะครับคือถ้ากล้วยไซส์ทั่วๆไปที่เราบอกกันว่าเนี่ยถ้าไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่ก็16ลูกขึ้นไปนะครับก็ประมาณ 8-9 หวี10หวีอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แต่เป็นไซส์จัมโบ้ก็ต้อง18ลูกถึง20ลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็10กว่าหวีขึ้นไปประมาณ10หวีขึ้นไปเนี่ยแล้วลูก18ถึง20ลูกอย่างเงี้ยก็ถือเป็นไซส์จัมโบ้รุ่นนี้ก็จะได้ราคาพ่อค้าจะสั่งเข้าทุกวันแต่เราก็หาไม่ได้ครับเกษตรกรผมว่าถ้าเราปรับปรุงคุณภาพอีกนิดนึงเราจะอยู่กันได้เนาะไม่ใช่ปล่อยแต่เทวดาเลี้ยงบางครั้งผมก็เข้าใจครับหน่อไม่ตัดไม่แต่งใบลกลุ่มล่ามอย่างเงี้ยกอละ4ต้น5ต้นอาหารมันไม่พอผลผลิตที่ได้มันก็เลยกลายเป็นกล้วยหวีเล็กไปตลาดใหญ่ไม่ได้พอค้าก็อึดอัดอยากจะไปตัดมันไปไม่ได้เนาะอ่ะเป็นว่าถ้าทำแล้วครับเวลา1ปีเนี่ยก็อย่าให้สูญเสียไปกับการได้แต่กล้วยเหมานะครับดูแลกันดีนิดนึงปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อครับผมยืนยันมาตลอดว่าน้ำหมักของเราเนี่ยเพียงพอสำหรับกล้วยแล้วนะครับเราก็ขยันทำกันเอาหน่อยว่างจากงานดูแลตัดกล้วยตัดหน่อแล้วก็หอบกลับมาครับเอามาทำน้ำหมักกันหัวปลีแล้วก็เอามาทำน้ำหมักกันส่วนอื่นๆครับที่เราพอหาได้ครับก็เอามาทำน้ำหมักเก็บไว้ใช้ในสวนในไร่ในนาเรานั่นแหละมันจะได้ประหยัดเป็นเกษตรกรครับต้องทำงานประมาณ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงก็คือตื่นแต่เช้าไปทำงานอยู่ในเทือกสวนไร่นาพอบ่ายก็มาคิดหาวิธีแปรรูปไปขายของกันครับเสร็จแล้วพอช่วงเย็นเราก็จะได้มีเวลามาอยู่กับครอบครัวมาสังสรรค์กันนิดๆหน่อยๆครับก็อย่าไปกินกันเยอะสุรามีระยะมะชะประมาทฐานาอะไรประมาณเนี้ยครับผมแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือ1ปีเท่ากันเนี่ยทำไมเราทำแล้วได้เงินน้อยกว่าเขาให้มองตรงเนี้ยครับแล้วไปดูกล้วยของเขาซิมันเป็นยังไงแล้วกลับมาดูกล้วยของเราตั้งอกตั้งใจทำให้มันดีครับมันจะได้มีราคาวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีสวัสดีครับ